นายกิรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยพลตรีปรัชญาเฉลิมวัฒน์นายเดชบุญมาประเสริฐและนายจรัสวิวัฒน์เจษฎาวุฒิกรรมการการไฟฟ้านครหลวงนำเหล่าพนักงานอาสากว่า300คนทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวันนี้มาทำกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่1นะครับคือกิจกรรมปลูกป่านะครับเป็นกิจกรรมที่นำป่ากงกลางนะครับไปปลูกนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้เรานำต้นกล้าที่เราไปเพาะพันธุ์ทั้งหมด6,700 ต้นนะครับมาดำเนินการปลูกในวันนี้นะครับกิจกรรมที่2นะครับจะเป็นกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อเฉลิมฉลองนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันนี้นะครับอาสาของการไฟฟ้านครหลวงพร้อมใจกันจะเก็บขยะนะครับเพื่อจะเป็นต้นแบบในการเก็บขยะชายหาดชายฝั่งป่ากงกลางนะครับซึ่งวันนี้ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทำ2กิจกรรมพร้อมๆกันกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของป่าสร้างแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งและยังเป็นการช่วยรักษาที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์